สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่แค่ทีนทีนส์ทีวีบายทีนเวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะกับทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะที่น้ำนุ่นจะมีเรื่องราวนะคะสาระดีๆความสดใสนะคะแล้วก็สนุกสนานกันแบบวัยทีนอย่างพวกเราเนี่ยแหละค่ะและตอนนี้นะคะช่วงนี้เลยเราต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมด้วยนะคะแต่น้ำนุ่นเชื่อค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันเพราะว่ามีน้ำใจนะคะหลั่งไหลไปช่วยทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยของเราเลยค่ะและที่สำคัญเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะรายการของเรามีอะไรมาฝากกันบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะช่วงทีนทะเลนไปเรียนมายากลและพูดคุยกับนักมายากลเยาวชนผู้มากความสามารถกับชาลีสร้างสรรค์สมกุศลช่วงทีนสไตล์หุ่นไฟเครื่องยนต์ให้พร้อมเตรียมร่างกายให้ฟิตแล้วออกไปซิ่งกับรถบังคับวิทยุที่สนาม RC Athletic Circuitและในช่วงที่เคทีพบกับกิจกรรมอัปเดตหลากหลายที่อุทยานการเรียนรู้จิตเดชภาคนำมาฝากผู้ชมค่ะน้ำนุ่นนะคะจะเปลี่ยนผ้ามันคอค่ะจากสีดำให้เป็นสีสดใสเข้ากับรายการของเราแต่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่มืออาชีพสุดๆพูดเองยังอายเองเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นเก่งยิ่งกว่านี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงนะคะเราเป็นแค่มือสมัครเล่นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นเก่งกว่านี้ค่ะเราจะต้องหาปรมาจารย์นะคะหรือว่าอาจารย์มาสอนเราค่ะและในช่วงทีนทันเล่นของเราในวันนี้นะคะน้ำนุ่นมีนัดกับนักมายากลเยาวชนนะคะที่เขาจะมาโชว์มายากลให้พวกเราได้ชมกันที่สำคัญค่ะจะมาสอนน้ำนุ่นแล้วก็คุณผู้ชมเล่นกลกันแบบง่ายๆด้วยค่ะกับน้องชาลีสร้างสรรค์สมกุศลค่ะทีนทาเลนพยายามจับไม่ทันจริงๆนะคะมายากลที่เราได้ชมเมื่อสักครู่นี้คือมายากลประเภทไหนคะน้องชาลีประเภท manipulation magic ครับ manipulation magic ครับแปลว่าก็ความว่องไวของมือครับเป็นประเภทหนึ่งของมายากลเลยครับเราชอบเล่นมายากลตั้งแต่ตอนไหนคะชอบเล่นมายากลตั้งแต่ช่วงป.6ครับตอนนี้เราตอนนี้อยู่ปี 2แล้วครับปี 2อุ๊ยนานมากเลยอะ6-7-8 ปีแล้วทำไมตอนนั้นเราถึงเริ่มอยากจะเล่นมายากลเลยก็ดูวิดีโอของนักแสดงมายากลต่างประเทศอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชอบแล้วก็มาเห็นนักมายากลไทยครับก็เล่นไม่แพ้คนต่างประเทศเหมือนกันก็เลยอยากเข้ามาในวงการนี้ครับค่ะและได้ยินมานะคะว่าน้องชาลีของเรามีอีกหนึ่งชื่อนั่นก็คือแองเจโรแน่แองเจโรชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมาคะชาลีก็อาจารย์สมบัติจิตมั่นคงคุณนะครับเจ้าของสถาบันการสอนมายากลนานาชาติประเทศไทยเป็นคนตั้งให้ครับค่ะอาจารย์ท่านนี้เป็นครูคนแรกของเราเลยหรือเปล่าคะเป็นครูคนแรกครับอ๋อที่สอนเรามาตั้งแต่ป.6ครับที่เราอยากเรียนแล้วเราชอบไหมทำไมถึงต้องเป็นแองเจโลยังมีชื่ออื่นอีกมากมายอะไรเงี้ยก็มันชื่อตรงกับไมเคิลแองเจโลครับศิลปินนักวาดภาพเนี่ยครับแล้วเกี่ยวอะไรกับของเราเอ่ยก็ผมก็ชอบวาดภาพเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่มาของชื่อแองเจโลนั่นเองตอนแรกเลยที่เราบอกว่าย้อนกลับไปตอนป.6เราดูวิดีโอของใครนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจดูของเจมส์แม็กไบต์กับเคนจิมินาโมระอันนั้นเป็นแรงบันดาลใจแล้วตอนนี้ล่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงนักมายากลในดวงใจของเราเราชื่นชอบใครคะชื่นชอบฮันซอรีครับฮันซอรีคือเป็นนักมายากลชาวเกาหลีครับเป็นเขาถนัดด้านกลซีดีครับตอนนี้เขาเป็นแชมป์โลกด้วยครับค่ะอันนี้คือนักมายากลที่เราชื่นชอบแต่ตอนนี้ค่ะพี่น้ำนุ่นมาอยู่ตรงนี้นักมายากลที่พี่น้ำนุ่นชื่นชอบก็คือน้องชาลีนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วน้ำนุ่นจะขอฝากตัวเป็นศิษย์
ให้ชาลีช่วยสอนกลง่ายๆหน่อยได้ไหมคะเอาที่แบบเบสิกง่ายๆเลยนะเมื่อกี้ผ้ายังกระจุยกระจายเลยค่ะก่อนที่พี่น้ำนุ่นจะมาเจอชาลีอ่ะถ้าอย่างนั้นชาลีมีกลอะไรมาสอนพี่น้ำนุ่นคะก็กลดึงนิ้วแล้วกันครับเดี๋ยวเล่นให้ดูก่อนค่ะก็คือกลเขาบอกว่าห้ามดูข้างหลังนะคุณผู้ชมให้ดูข้างหน้าใช่ไหมคะกำนิ้วไปอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วก็เลื่อนอย่างเงี้ยครับอ๋อนิ้วหายอ๋ออ่ะมาค่ะชาลียังไงนะคะก็วิธีทำก็คืออย่างเงี้ยครับนี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอานิ้วโป้งลงแล้วก็กำนิ้วโป้งนิ้วโป้งไปไหนนิ้วโป้งไปไหนก็กลับมาที่เดิมแล้วก็แบมือครับพร้อมกับนิ้วโป้งกลับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะการเล่นมายากลประเภทนี้นะคะนอกจากที่จะต้องใช้สมาธิแล้วเนาะจะต้องฝึกมือให้ว่องไวและคล่องด้วยต้องแยกประสาทให้เก่งด้วยอ่ะแรกๆมีหลุดบ้างไหมคะแรกๆหลุดเยอะเหมือนกันหลุดเยอะใช่ไหมคะใช้การฝึกบ่อยมากต้องใช้การฝึกฝนค่ะจริงๆแล้วนะคะการฝึกฝนไม่ได้ยากเลยเนาะอย่างที่น้องชาลีสอนพี่น้ำนุ่นเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ได้ข่าวมาว่านอกจากการเล่นนะคะเพื่อความสนุกสนานแล้วยังแบบว่าได้รับรางวัลมาเยอะแยะมากมายเลยมีรางวัลอะไรบ้างคะชาลีก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับงานชิงถ้วยพระเทพครับค่ะของวัดสุทธิวรารามอันนี้คือรางวัลที่เราภูมิใจด้วยแล้วก็อีกรางวัลนึงก็คือรองชนะเลิศอันดับ1งานรวมพลคนรักมายากลครั้งที่4ครับค่ะและวันนี้นะคะวันที่เราออกอากาศนะคะชาลีจะไปประกวดด้วยใช่มั้ยคะเวทีอะไรเอ่ยรวมพลคนรักมายากลครั้งที่6ครับครั้งที่6ที่โรงแรมชาลีนาปริงเซสครับตามไปเชียร์กันได้นะคะหลังจากจบรายการของเราแล้วนะคะไปเชียร์ชาลีกันได้นะคะวันนี้เลยนะคะสำหรับการเล่นมายากลของชาลีหลายๆปีที่ผ่านมาชาลีคิดว่าให้อะไรกับชาลีบ้างก็ทำให้กล้าแสดงออกมากขึ้นเนี่ยครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนี่ยครับค่ะเลยไม่ค่อยติดเกมเหมือนคนอื่นนะคะก็คือใช้เวลาว่างมาเล่นตรงนี้ใช่ไหมคะชาลีมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่เขาอยากจะฝึกเล่นมายากลไหมคะก็ผู้ที่สนใจก็สามารถหาสถาบันการสอนมายากลศึกษาได้ความสามารถนะคะเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนและความพยายามที่สำคัญค่ะถ้าเกิดว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักนอกจากจะมีความสุขแล้วยังทำได้ดีอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะน้ำมือต้องขอขอบคุณนะคะสถาบันการสอนมายากลนานาชาติที่ชั้น7เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะค่ะที่สำคัญเลยค่ะน้องชาลีนักมายากลเยาวชนคนเก่งของเราขอบคุณมากๆนะคะ